รักษาจังหวะไว้รักษาจังหวะให้มันสม่ำเสมอไว้ตอนที่เขาเดินปกติแล้วเต๋อก็ไม่ต้องดึงแล้วถ้าเขาเดินไม่ปกติถ้าเขาจะไปทางเนี้ยเต๋อก็ดึงกลับโอเคไหมเต๋อแซงทางแรกตอนดึงก็ดึงแรงให้มาเข้าใจเลยแล้วถ้าเกิดดึงแรงมากอ่ะก็ดึงแรงๆไปเลยให้เขาเลี้ยวเลยไปทางนู้นดึงแรงไปเลยนั่นแหละชิดขอบไปน้ำเข้าเส้นทางหลังตรงเต๋อดึงกลับก่อนเดี๋ยวมีสมาธิก่อนตั้งใจก่อนต้องเอาม้าเข้าเส้นทางให้ได้ก่อนแล้วคิดตัวใหญ่มากอ่ะมือเบาๆก็คือเราไม่ได้ดึงเฉยเราจับไว้เฉยถ้าจับไว้เฉยเราไม่ได้ดึงนิ้วโป้งล็อกไว้เหมือนเดิมแต่ไม่ต้องกำแน่นไม่ก้มเต๋อไม่ก้มเต๋อเปิดลายดึงขวาเข้าเส้นทางดึงข้างเดียวนะครับเต๋อเวลาเลี้ยวเต๋อดึงข้างเดียวนะถ้าเต๋อไปดึงสองข้างม้าก็จะงงนะครับแต่มันก็จะดึงเต๋อกลับเวลาที่เต๋อไปดึงสองข้างดึงไงครับก็ดึงเดียวก็เลี้ยวข้างเดียวดึงข้างขวาเขาทำไมเขาถึงชอบดึงอะครับแต่ยังไม่ได้ดึงเขาเลยก็เต๋อต้องมีสมาธิสิเต๋อจะต้องรู้ว่าเขาจะดึงเต๋อตอนไหนสิใช่ไหมถ้าเต๋อรู้ว่าดึงเขาตอนไหนเต๋อก็ถือมือไว้สิครับแต่ถ้าเต๋อไม่รู้ว่าเขาจะดึงตอนไหนแสดงว่าเต๋อกำลังไม่ได้มีสมาธิละเต๋อต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้ม้ากำลังจะทำอะไรใช่ไหมแสดงว่าเราต้องใช้สมาธิเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ทีนี้ดึงม้าเข้าเส้นทางเหมือนเดิมเต๋อต้องจดจ่อแล้วนะครับอย่าปล่อยให้มันหลอกเราหรือว่าให้มันแกล้งเรานะครับจะต้องคอยยังไงอะครับเดี๋ยวก็ต้องคอยสังเกตมันตลอดเวลาสังเกตตรงไหนครับก็มองทางนะครับเต๋อมองทางแล้วก็มองหัวมันถ้ามันจะดึงเต๋อก็ต้องรู้แล้วมันจะดึงตอนไหนถ้าเต๋อมองถูกไหมแต่ถ้าเต๋อไม่มองเต๋อสนใจอย่างอื่นนะครับม้ามันก็จะแกล้งเต๋อไปด้วยรอบหนึ่งเราจะไปฝึกวิ่งกันแล้วฮะเราต้องวิ่งแบบไม่มีครูครับมีครูสิครับไม่มีครูแล้วจะวิ่งได้ไงหรอชิดขอบไปสิครับเต๋อดึงถ้ามันชิดขอบไปพยายามว่าเต๋อต้องมีสมาธิกว่านี้อีกต้องเพ่งกว่านี้อีกนะครับเพื่อไม่ให้ม้าของเราไปหาคนอื่นนั่นเองเต๋อต้องคอยสังเกตม้าเรานะครับมีสมาธินะตัวตรงคอยดูม้านะม้าไปแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องรอคุณครูบอกนะครับเต๋อจับตั้งแรกทำไมเขาถึงชอบดึงครับก็เต๋อดึงสองข้างไงเวลาเต๋อเลี้ยวเวลาเต๋อเลี้ยวเต๋อดึงข้างเดียวสิครับมีสมาธินะอย่าให้เขาเดินออกไปไหนนะครับนอกจากว่าหยุดเต๋อค่อยดึงสองข้างโอเคไหมเวลาดึงเลี้ยวก็ดึงข้างเดียวหลังตรงๆทีนี้ลองหยุดดึงแรงๆหยุดหลังตรงยืดตัวขึ้นเท้าตรงกับลำตัวกดส้นเท้าลงเต๋อไม่นั่งเต็มก้นนะครับต้องนั่งแอนหลังนี่เต๋อเอามือวางไว้สองข้างวางไว้ตรงไหนครับวางไว้ที่น่องทำไมครับดีแลกไงไม่ได้ไม่เจ็บมือหรือกลัวตกอีกกลัวตกเหรอไม่กลัวแล้วนั่งแบบเท่ๆเลยเอามือเท้าเอวจับเอวนั่นแหละเต๋อกลัวเปล่ากลัวอัดนั่งตรงๆไม่ไหลห่อไหลเปิดเปิดไหลเต๋อชอบไหลห่อนะใช่ไหมสังเกตตัวเองไหมเวลาเราไปไหนเดินว่าเที่ยวอะไรเราต้องฝึกไหลตัวเองนะไม่ให้ไหลมันห่อนะครับเรือโตแบบนี้เต๋อมองทางด้วยเห็นไหมเต๋อยังชอบมองอย่างอื่นอยู่เลยเต๋อต้องคอยสังเกตม้าเต๋อปล่อยมืออยู่นะถูกไหมเกิดม้ามันตกใจแล้วเต๋อไม่รู้ว่าม้ามันตกใจเนี่ยเต๋อก็จะตกม้าแล้วถูกไหมครับเพราะมือเราไม่ได้จับอะไรเลยพร้อมแล้วจะกล้าอยู่ไหนเต๋ออัพดาวให้ครูดูก่อนอะไรครับไหนอัพดาวให้ครูดูที่ครูวิกับครูดาสอนนะใช่เราเรียนมาแล้วยืนอย่ายืนค้างไว้สิครับยืนค้างไว้ไม่นั่งนานๆให้ครูนับ1 ถึง 10ก่อน1 2 3 4 5 67 8 9 10เริ่มเมื่อเต๋ออัพดาวไปแล้วใช่ไหมครูก็จะให้เต๋อฝึกวิ่งนะครับเป็นไปแล้วถูกไหมเต๋อไม่มีสมาธิใช่ไหมเต๋อสนใจอย่างอื่นแล้วไม่ได้เลยพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วครับให้พี่จะก้าววิ่งแล้วนะครูอย่าปล่อยนะครับครูจะปล่อยได้ไงเราแต่มันขับม้าไม่ได้เลยอ่ะมาพี่จะก้าวจะก้าวเขาจะวิ่งเลยครับจะก้าวเขาจะวิ่งแล้วเนี่ยอ่ะเจออัพดาวอัพดาวต้องอัพดาวแบบว่าเยอะๆหน่อยเพราะเราต้องใช้กำลังขาเยอะๆหน่อยอย่างนี้เหรอครับถูกต้องเริ่มเป็นอัพดาวเป็นแล้วมันก็ไม่ยากแล้วมันเริ่มง่ายขึ้นแบบนุ่มๆอ่ะต้องอัพดาวแบบนุ่มๆต้องรู้สึกว่านุ่มๆมันนุ่มมากเลยแล้วมือไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ห้ามดึงเชือกแล้วยืนนะครับคือต้องจับเบาๆจับเบาๆจับเบาๆจับเบาหรือยังเบาแล้วครับดีมากไปเรื่อยๆนะครับมาดูว่าเต๋อครูใครจะเหนื่อยก่อนกันโอเคไหมเสียงอะไรอ่ะครับเสียงม้ามันขอหายใจไงครับทั้งอัพดาวได้เหมือนคุณบอกนะเห็นไหมเหมือนยังเหมือนแล้วเหมือนแล้วนะโอเคทีนี้เหมือนแล้วนะครับกลับมาเดินเหนื่อยได้เหรอเดี๋ยวอัพดาวเต๋อพอยมาอัพดาวซิเราไม่จับอัพดาวซิได้ไหมหยุดก่อนให้เอาง่ายๆก่อนยืนเนี่ยยืนค้างไว้เหมือนเมื่อกี้นี้โดยที่เราไม่จับอึ๊บแล้วเรื่องมันยืนไม่ได้ครับได้สิครับเพราะเรายังไม่กล้าไงม้ามันก็จะแกล้งหน่อยม้าเขาจะถอยหลังทำไมเขาก็อยากดูว่าเต๋อยืนได้ไหมยืนค้างไว้หาบาลานซ์ก่อนขาตั้งหนีบไว้หาบาลานซ์เอามาอีกยืนค้างไว้แล้วมือเท้าเอวที่เรายืนไม่ได้เพราะเรายังทรงตัวไม่ได้บาลานซ์ของเรายังไม่พอนะครับบาลานซ์ให้ได้นะครับให้น้ำหนักตัวอยู่กึ่งกลางให้ได้ถ้ามันไปที่ท้ายเต๋อก็จะนั่งถ้ามาข้างหน้ามากไปเต๋อก็จะหน้าทิ่มถูกไหมเต๋อต้องให้อยู่ตรงกลางนะครับมีสมาธินะมีอยู่ครับต้องมีสมาธินะครับพร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วป่ายืนแล้วก็อัพดาวเอาทีละข้างอย่าเพิ่งใจเย็นอัพดาวไปก่อนอัพดาวจับเอวข้างเดียวจนกว่าเต๋อจะชำนาญนะครับคุณครูไม่รีบต้องช้าๆมันต้องใช้เวลานะครับแล้วกีฬานี้มันมีความเสี่ยงถูกไหมถูกครับก็คือตกม้าอัพดาวรักษาจังหวะไว้มือเท้าเอวไปด้วยทำการสลับมือแล้วรักษาจังหวะไว้รักษาจังหวะให้มันสม่ำเสมอไว้เนี่ยน้ำหนักจะได้ลงใช่ไหมใช่ครับตัวอย่างน้ำหนักลงอัพดาวด้วยอัพดาวอยากให้กระแทกถ้ามันกระแทกเราเจ็บก้นแล้วม้าจะเจ็บหลังอัพไว้สลับมืออัพดาวสลับมือไปเรื่อยๆทีนี้ลองจับข้างหนึ่งลองสองข้างลองแบบเย็นย้อนเชือกเย็นย้อนหย่อนยังไม่หย่อนครับก็หนูจริงก็อยู่เลยจะชวนน้องตบคอยมานี่คือเสียงถอนหายใจของเต๋อนั่งนั่งเอามือเท้าเอาไว้ตัวตรงๆไว้หลังก็โก่เต๋อไม่เอหลังไม่นั่งเกินก้นถ้านั่งเกินก้นแสดงว่าเราเริ่มนั่งแบบสบายละเต๋อมาบังคับม้าเหมือนเดิมม้าเต๋อจะไม่ได้ไหมสายบทเรียนเดิมทางนู้นสั้นนิดนึงเดี๋ยวแล้วก็คอยดูทางไว้นะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเผลอไม่ได้เลยกาก้าก็จะเข้ามาข้างในละเห็นไหมเต๋อถึงไม่ต้องดึงออกไปเต๋อเห็นสองตาเลยงั้นเต๋อต้องแก้มันนะครับอยากให้มันเข้ามาแซงได้หลังตรงคอยดูนะเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาแล้วเต๋อห้ามปล่อยบังเหียนเต๋อคอยจะปล่อยบังเหียนตลอดเลยม้าจะกล้าเขาก็รู้สิครับว่าเวลาเขาจะดึงแล้วเต๋อปล่อยบังเหียนเขาก็แจ้งเต๋อตลอดสิครับเขาเหมือนคนจะไปไหนฮะเมื่อกี้เต๋อดึงด้วยเต๋อก็ดึงกลับเห็นไหมให้เขาดึงเต๋อกลับเต๋อเขาแน่นแล้วเขารู้ว่าเขาดึงเต๋อได้รอบนึงนะครับเขาก็จะดึงเต๋อตลอดเลยเหนื่อยไหมเต๋อเหนื่อยครับตอนนี้รู้สึกหิวน้ำมากดื่มน้ำได้ มันคือน้ำอะไรแม่เรียนรู้เรื่องหรือยังเนี่ยสมาธิไม่มีเลย